รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันร้านแว่นที่มาเปิดใหม่อะค่ะครับพนักงานเป็นชาวเมียนมาอ้าวอีกแล้วเหรอใช่แล้วอีกก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอะแว่นตาคำว่าแว่นตานะครับในภาษาเมียนมานะครับก็คือเฮี้ยมาฮะยากเนาะถึงกับสะดุ้งไปเลยใช่ไหมสะดุ้งเลยค่ะเฮี้ยมานะครับแปลว่าแว่นตานะครับตัวหนังสือสมัยนี้ทำไมมันเล็กจังเลยเนี่ยโอ้โหอุ๊บอิ๊บอะไรคะพี่เจี๊ยบทำไมต้องดูใกล้อะไรขนาดนั้นล่ะหูยเนี่ยอิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ตัวหนังสือมันเล็กหรือว่าสายตาอิ๊บสั้นพี่ว่านะไหนไหนขอดูหน่อยสิอ่ะเช็คเลยตัวหนังสือก็ไม่ได้เล็กนะพี่ว่าสายตาสั้นแล้วเนี่ยต้องไปตัดแว่นเนี่ยอย่างเงี้ยพูดถึงร้านแว่นเซ็งมากๆเลยพี่เจี๊ยบตอนนี้ร้านแว่นที่มาเปิดใหม่อะค่ะพนักงานเป็นชาวเมียนมาอ้าวอีกแล้วเหรอใช่แล้วอิ๊บก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอะถ้าอย่างนั้นนะพี่ต้องสอนคำศัพท์นะครับที่ใช้ในร้านตัดแว่นแล้วล่ะอิ๊บจะได้เอาไปใช้ไงเยี่ยมเลยค่ะพี่เจี๊ยบครับถ้าเกิดอิ๊บรู้นะอิ๊บจะรีบไปตัดแว่นพรุ่งนี้เลยค่ะพี่เจี๊ยบดีมากเลยแต่พี่เจี๊ยบคะครับลืมอะไรไหมเนี่ยเราอะแน่นอนพี่จำได้นะอะไรคะทักทายคุณผู้ชมก่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วครับอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะอุบอิบค่ะและพี่เจี๊ยบครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้พี่เจี๊ยบจะมาสอนคำศัพท์ค่ะเกี่ยวกับร้านแว่นตาการซื้อแว่นการขายแว่นนะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบในช่วงนี้นะคะคำแรกคือคำอะไรคะพี่เจี๊ยบคำว่าแว่นตาคำว่าแว่นตานะครับในภาษาเมียนมานะครับก็คือเฮี้ยมาฮะยากเนาะถึงกับสะดุ้งไปเลยใช่ไหมสะดุ้งเลยค่ะเฮี้ยมานะครับแปลว่าแว่นตานะครับคล้ายๆเมียนมาป่ะคะคนละคำกันเมียนมาเมียนมาเฮี้ยอ๋อแม่แล้วก็มาแม่มังนะครับถ้าออกเสียงผิดนี่ไม่ได้แว่นแน่นะวันนี้นะครับใช่ค่ะเขาว่าอย่างนั้นเลยค่ะโอเคครับต่อมานะครับคำว่าตัดแว่นนะครับก็คือเมี่ยมาโลเมี่ยมาโลใช่แล้วนะครับคำว่าโลเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าทำนะครับแต่ว่าพอมันมาอยู่กับคำว่าแว่นตาเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าทำแว่นตานะครับหมายถึงตัดแว่นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราอยากได้กรอบแว่นเพิ่มนะคะคำว่ากรอบแว่นนะคะภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะครับคำว่ากรอบแว่นเราเนี่ยนะเขาเรียกว่ากายใช่แล้วนะครับคือคำว่ากายก็คือกรอบแว่นของเรานั้นค่ะแล้วถ้าเราอยากได้แว่นยี่ห้อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคำว่ายี่ห้อภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เจี๊ยบครับคือกรอบแว่นเนี่ยมันจะมียี่ห้อหลากหลายให้เราเลือกใช่ไหมครับนะครับก็คือคำว่ายี่ห้อใช้คำว่า the say นะครับคือคำว่ายี่ห้อนะครับแล้วมันก็จะมีหลายแบบมากเลยแบบกลมแบบรีแบบไข่โอ้โหมีหลากหลายให้เราเลือกเยอะเลยนะครับคำว่ารูปแบบต่างๆใช้คำนี้นะครับก็คือโป่งสังอเมียวเมียวฮะโป่งสังอเมียวเมียวนะครับโป่งสังอเมียวเมียวนะครับใช่ไหมคะพอได้ไหมคะพอได้แต่ว่าเหมือนลิ้นพันกันยังไงอยู่นะฮะอเมียวเมียวแปลว่าหลายแบบนะครับคำว่าโป่งสั่งแปลว่าแบบใช่ไหมครับค่ะต่อมานะบางทีเนี่ยบางร้านโดยเฉพาะช่วงเนี้ยจัดโปรโมชั่นนั่นไงลดแลกแจกแถมก็ว่ากันไปใช่ไหมครับคำนี้สำคัญมากเลยค่ะคำว่าโปรโมชั่นนะครับออกเสียงนะครับก็คือโปรโมชิงทำไมต้องชิงด้วยอะคะไม่ชั่นให้มันถูกไปเลยอ่ะนี่เป็นการออกเสียงแบบสำเนียงเมียนมานะครับโปรโมชิงแปลว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชิงนะครับโอ้ยดีมากๆเลยพี่เจี๊ยบครับนอกจากนี้พี่เจี๊ยบมีคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมไหมคะนะครับก็จะมีอย่างเช่นวัดสายตาสั้น
นะครับมีน้ำยาล้างแว่นนะครับคำว่าวัดสายตาสั้นนะครับใช้คำว่าอันนีโมงซานออกเสียงสิครับอันนีโมงซานนะครับคำว่าอันนีโมงซานก็คืออันนีโมงก็คือสายตาสั้นนะครับซานแปลว่าทดสอบนะครับส่วนน้ำยาล้างแว่นใช้คำว่าเนี่ยมาเซเยนะครับอันนี้เป็นคำนามนะครับแปลว่าน้ำยาล้างแว่นนะครับก็ถือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์ประมาณนึงแล้วนะคะและต่อไปแน่นอนเลยเรามีบทสนทนาค่ะเป็นภาษาเมียนมามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะสำหรับช่วงพูดจาภาษาเมียนมาในวันนี้นะคะพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบมีเหตุการณ์อะไรมาให้อีฟและคุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเป็นสถานการณ์ของการที่ชาวเมียนมาเขามาติดต่อร้านตัดแว่นนะครับเขาอยากจะตัดแว่นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างเช่นอยากได้แว่นแบบไหนนะครับอยากได้กรอบแบบไหนอยากได้เลนส์แบบไหนนะครับรวมทั้งมีการทดสอบนะครับค่าสายตาอะไรต่างๆด้วยนะครับในนี้เราก็จะได้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตัดแว่นเนี่ยครบเลยนะครับเยี่ยมเลยพี่เจี๊ยบครับคำศัพท์ที่พี่เจี๊ยบสอนมาทั้งหมดได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนครับอยากดูจังเลยอ่ะพี่เจี๊ยบน่าสนใจต้องไปชมเลยนะครับไปชมเลยค่ะนิงกลาบะเย่มาโลชินโลบะวันตาบาเดชินกันกูจีทาโลยาบาเดชินแต่เซ่แน่ปงสันมิวมิวชิบาเดยาบาเดดีโลกายมิวไปเล่าเลยเอ็ดดาโปรโมชินชิโลท่องงายากูเสบชินดาสุยดีกายกูยูเมปามันตาดุยชิตเล่นามิวชิบาเดโยโยเนมอดิโคตมันตาชิบาเดเบโลกวาตเล่โยโยมันตากะตาคาตะเลเบตาแดตูแน่ติ้นต่อบาแดปงถิ่นช้าบาแดมอติโคตเอเมดันตาได้ลูแน่ติ้นต่อบียูวีเนยองแน่โพมอนิตามาอปยายองโกกาแกวนายบาแดตาบีจิโรอสินปีบาแดโอเคดีกายแน่มันดากูยูเมอโกโกอาเช่แรกโกเยเบบาเนาะอาคารแท้มาอันนี้มงโกซานบาแม่โอเคบาซานบีบาบีอันนี้มงโกเซชิบบาอ๋อเมียมาลูกค่ะไปเล่าเลยอาลงตรงท่องงายากโกเซบาเน่าตรงแย่เล่าลาอยู่โลยาบาเดจนอฟงแซ่ย่ามลาดามามโหสายกะซะตวยตัวมลาปีมาสายกะซะตวยตัวแมชินโปรโมชินชีเดมันเซเยโกเวบาเดอ๋อเจซูบาอิฟเห็นแล้วเนี่ย อยากไปตัดแว่นเลยพี่เจี๊ยบรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนอะการพูดจาแต่ว่าสำเนียงแอบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบช่วยสอนอิฟได้ไหมคะตั้งแต่ประโยคแรกเลยอะค่ะได้เลยนะประโยคที่1 นะครับคือลูกค้าเขาก็พูดนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมอยากจะมาตัดแว่นหน่อยครับนะครับเขาพูดอย่างนี้ครับมิงกลาบาเฮมาโลชิมบาเดนะครับคำว่ามิงกลาบาแปลว่าสวัสดีนะครับต่อมานะครับคำว่าเฮมังก็คือแว่นตานะครับส่วนคำว่าโลชิมบาเดอันนี้แปลว่าอยากจะมาตัดแว่นนะครับแล้วเขาตอบว่ายังไงคะในนี้เขาก็จะตอบนะครับบอกว่าโอเคยินดีค่ะนะลูกค้าลองดูทรงแว่นก่อนนะครับแล้วก็บอกว่ามันมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าวานตาบาแดนะครับก็คือยินดีค่ะนะแล้วก็บอกว่ากายหูจีทาลูกยาบาแดนะคำว่ากายก็แปลว่าทรงแว่นหรือกรอบแว่นเราเนี่ยนะฮะจ
จีทาโลย่าป่าได้หมายถึงว่าสามารถที่จะไปดูทรงแว่นเอาไว้ก่อนนะครับหรือกรอบแว่นเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เตเซกแน่ปงซางอมิวมิวชิบาแดนะครับคำว่าเตเซกก็คือยี่ห้อนะครับและคำว่าแน่แปลว่าและนะครับปงซางอมิวมิวก็คือมีแบบหลายแบบนะชิบาแดแปลว่ามีนะครับถ้าแปลรวมก็คือว่ามันมีหลายแบบหลายยี่ห้อนั่นเองนะครับโหยแล้วเขาได้เลือกยี่ห้อไหนคะพี่เสียบรู้ไหมคะในนั้นนะเขาจะเลือกยี่ห้อแล้วก็เลือกแบบทรงแว่นด้วยนะครับเขาก็พูดอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าผมเอาทรงนี้ครับแล้วก็ถามต่อแล้วมันมีเลนแบบไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าดาซูยิงดีกายกูยูแมนะครับคำว่าดาซูยิงแปลว่าถ้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าดีแปลว่านี้นะฮะกายก็แปลว่ากรอบแว่นแล้วเนี่ยนะฮะโกเป็นคำมูชิกรรมนะครับแล้วก็บอกว่ายูแมก็คือเขาจะเลือกหรือเขาจะเอากรอบอันนี้นะครับแล้วก็ถามต่อนะครับว่าบาเมืองตาดุยชีตะแลหมายความว่ามีเลนอะไรบ้างนะครับโอ้โหแล้วเห็นมีคำว่าโปรโมชั่นด้วยนี่คือเขามีลดราคาด้วยเหรอคะพี่เจี๊ยบในนั้นใช่นะครับในบทสนทนามีการบอกว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแว่นตัวนี้นะฮะเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับซึ่งเป็นพนักงานในร้านเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะครับเขาพูดว่าแอดาโปรโมชั่นชิโลนะตะท่องงายากูเซบานะครับในนี้บอกว่าแอดาก็คือหมายถึงแว่นอันเนี้ยนะครับโปรโมชั่นชิหมายถึงว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่แล้วตามด้วยคำว่าโลนั้นเป็นการบอกเหตุผลนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าแว่นอันเนี้ยมันมีโปรโมชั่นอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดในราคาท่องงายาโกเสบาหมายถึง 1,590 บาทนั่นเองนะครับลูกค้าตอบตกลงไหมคะพี่เจี๊ยบตกลงเลยนะเพราะว่าราคาไม่แพงเนาะ 1,590 บาทเองนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เอาแว่นตัวนี้นะครับเรียนรู้นะคะคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงประโยคที่เราได้ดูกันไปเนี่ยแล้วก็เข้าใจทุกประโยคเลยพี่เจี๊ยบตอนนี้นะคะอิฟชักอยากจะตัดแว่นแล้วค่ะเดี๋ยวจบรายการเราไปเนี่ยอีฟจะไปตัดแว่นเลยพี่เจี๊ยบดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกทางช่อง ETV กับเราทั้งสองคนค่ะอุ๊บอีฟและพี่เจี๊ยบนะคะส่วนวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ